สวัสดีค่ะอยู่กับติวเตอร์มินนะคะและช่อง English Variety by ติวเตอร์มินค่ะสำหรับ Vocabulary EP 9วันนี้นะคะพิเศษค่ะเข้าสู่ช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะที่กำลังจะมาถึงวันนี้ติวเตอร์มินนะคะมีเพลงลอยกระทงในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะหลายคนนะคะอาจจะเคยร้องหรือว่าเคยได้ยินแล้วนะคะแต่แน่นอนว่าอาจจะยังไม่เคยได้ยินในเวอร์ชั่นของติวเตอร์มินนะคะวันนี้ติวเตอร์มินก็เลยจะลองร้องให้ฟังกันนะคะเป็นไงกันบ้างก็ลองติชมกันแล้วกันค่ะNovember, full moon shine, lòi cửa thông, and the water high in the cold river and the clong. Lòi cửa thông, lòi cửa thông is here, and everybody is full of cheer. We together at the clong, each one with his cửa thông. As we push away the tray, we can see a better day.One more time. November, full moon shine, lòi cửa thông, and the water high in the cold river and the clong. Lòi cửa thông is here, and everybody full of cheer. We together at the clong.Each one with his guitar, as we push away we play, we can see a better day. November, full moon shine, lòi cửa thông, and the water high in the cold river and the clong. Lòi cửa thông is here, and everybody full of cheer.We together at the clong, each one with his baton. As we push away we pray, we can see a better day. จบเรียบร้อยแล้วค่ะมีกันบ้างค่ะร้องตามกันทันไหมเดี๋ยววันนี้นะคะลองไป recap กันดูนะคะว่ามีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างสำหรับเพลงนี้กันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า shine เราอยู่ในท่อน full moon shine ถูกไหมคะ full moon ก็คือพระจันทร์ที่เต็มดวง shine ก็คือการส่องแสงสว่างแน่นอนว่าวันลอยกระทงนะคะทุกคนจะได้เห็นพระจันทร์ที่เป็นแบบ full moon นะคะส่วนคำว่า full of cheer นะคะ full of cheer คำว่า full of นะคะแปลว่าเต็มไปด้วยเอาคำว่า cheer มาเติมใส่เข้าไปนะคะก็คือการเต็มไปด้วยความสุขใจนั่นเองค่ะนะคะ full of cheers บางทีคำว่า cheers นะคำนี้นะคะอาจจะใช้เวลาเราดื่มนะสังสรรค์กันเรายกแก้วขึ้นมาแล้วพูดคำว่า cheers คำนี้ก็เป็นได้ค่ะสำหรับคำว่า push away นะ push away คือการผลักออกไปค่ะในที่นี้นะคะก็คือการผลักความทุกข์นะคะทิ้งลงไปกับแม่น้ำค่ะในวันลอยกระทงนะคะเหมือนเราเอาความทุกข์ความโศกความเศร้านะที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ไหลลอยไปกับกระทงนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะคำว่า pray คำนี้นะ pray pray แปลว่าอธิษฐานค่ะแต่วันนี้นะคะติวเตอร์มินก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังเพลงของติวเตอร์มินกันนะคะสำหรับลอยกระทง English version นะคะของติวเตอร์มินใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถติชมมาได้นะคะในช่อง English Variety by ติวเตอร์มินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์มินติดต่อได้นะคะที่เพจ Facebook English Tutoring by ครูมินค่ะสำหรับ EP หน้าจะมีคำศัพท์อะไรมาฝากกันนะคะติดตามชมได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ